มือใหม่หัดประกอบคอมควรรู้อะไรบ้างและในช่วงที่ทุกคนต้อง work from home กักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติหลายๆคนก็คงมีไอเดียที่จะทำบ้านให้กลายเป็น workstation และอาจกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ DIY หรือว่าคอมประกอบแรงๆสักเครื่องหนึ่งเพื่อเอามาใช้ทำงานแล้วก็เล่นเกมเพราะอย่างที่ทราบกันดีครับว่าข้อดีของการประกอบคอมเองก็คือเราสามารถจัดสเปคได้ตามที่เราต้องการและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมแถมยังสามารถอัปเกรดสเปคเพิ่มได้อีกด้วยซึ่งต้องบอกนะครับว่าในปัจจุบันมีหลายๆอาชีพที่นิยมประกอบคอมแรงๆมาเพื่อทำงานยกตัวอย่างเช่นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์แอนิเมเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแม้แต่อาชีพยอดฮิตมากในตอนนี้อย่างเทรดเดอร์ก็ล้วนแต่ซื้อคอมประกอบมาทำงานมากขึ้นส่งผลให้หลายๆคนเกิดความสนใจที่จะประกอบคอมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นมือใหม่และยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นยังไงดีคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อควรรู้สำหรับมือใหม่ที่มีแผนจะซื้อคอมประกอบมาใช้งานช่วง work from home เอาเป็นว่าจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอย่างแรกต้องรู้วัตถุประสงค์ของการใช้งานก่อนว่าจะเอาไปทำอะไรข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะประกอบคอมเพราะอย่างแรกเราต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนครับว่าเราต้องการประกอบคอมเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรซึ่งถ้าหากว่าเราไม่รู้วัตถุประสงค์ของการใช้งานก็อาจจะส่งผลต่อการจัดสเปคที่ไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆซึ่งปกติแล้วคอมประกอบก็มักจะเอาไปใช้งานอยู่2ประเภทก็คือเล่นเกมกับทำงานหนักๆยกตัวอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอไลฟ์สตรีมหรือว่าทำโมชั่นกราฟิกเป็นแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะจัดสเปคเผื่อเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแลกมาด้วยงบประมาณที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีงบประมาณที่จำกัดก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักก่อนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราใช้ทำอะไรใช้ทำงานแค่ไหนและใช้เล่นเกมแค่ไหนถึงจะสามารถจัดสเปคได้ตรงตามที่เราต้องการและที่สำคัญเราจะได้รู้ด้วยว่าควรทุ่มเงินไปกับฮาร์ดแวร์ส่วนไหนถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการจัดสเปคเพื่อเอาไว้เล่นเกมก็ควรเน้นไปที่การ์ดจอหรือถ้าหากใครเนี่ยที่ต้องการจัดสเปคไว้ทำงานอย่างเช่นตัดต่อก็ต้องทุ่มไปกับ CPU และก็ RAM เพื่อการเรนเดอร์งานที่รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองอย่างที่2ตั้งงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อจะได้จัดสเปคให้ตอบโจทย์กับการใช้งานเกี่ยวเนื่องมาจากข้อแรกพอเรารู้วัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องตั้งงบประมาณที่จะซื้อเพื่อจะได้เลือกฮาร์ดแวร์ที่ตอบโจทย์ที่สุดและดีที่สุดในงบประมาณที่เรามีอยู่ด้วยซึ่งหลายๆคนมักเข้าใจผิดกันว่าหากซื้อคอมประกอบราคาแพงๆก็จะต้องได้สเปคที่แรงตามราคาแน่นอนผมต้องบอกนะครับว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าหากเราจัดสเปคไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็อาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแถมจะส่งผลให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานหนักจนอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นการกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนจะทำให้เราสามารถเลือกฮาร์ดแวร์ได้ดีที่สุดตรงตามโจทย์การใช้งานสำหรับเรื่องงบประมาณผมแนะนำให้แบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกให้เป็นงบสำหรับจัดสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนที่2ให้เป็นงบสำหรับซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นหน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงหูฟังและทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องถามตัวเองกันก่อนว่าเราเน้นการใช้งานทางด้านไหนเป็นพิเศษจะได้ทุ่มงบไปส่วนนั้นมากหน่อยและอย่าเพิ่มอะไรที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับเพราะอาจจะทำให้งบประมาณของคุณบานปลายก็ได้อย่างที่3ทำความรู้จักชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์หลักๆที่จะนำมาประกอบแน่นอนครับว่าการที่เราจะประกอบคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องรู้ก็คือชิ้นส่วนต่างๆที่เราจะนำมาประกอบซึ่งในคอมประกอบ1เครื่องจะมีฮาร์ดแวร์หลายๆชิ้นส่วนมารวมกันชิ้นส่วนแรกก็คือ CPU หรือตัวประมวลผลหลักซึ่งถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดเลยในการทำงานของคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าคอมจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ CPU นี่แหละครับโดยหน้าที่ของมันก็คือควบคุมการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆในคอมพิวเตอร์รวมไปถึงซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่างๆให้ทำงานกันได้อย่างไหลลื่นและหลักๆก็จะมีให้เลือกอยู่2ค่ายก็คือ Intel และ AMD ซึ่งทั้ง2ค่ายก็จะมีชื่อรุ่นแยกไปอีกอย่าง Intel เนี่ยก็จะมี Core i3 Core i5 Core i7 แล้วก็ Core i9 ส่วนทางฝั่ง AMD ก็จะมี Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7แล้วก็ Ryzen 9และถ้าถามว่าจะเลือก CPU ยังไงล่ะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้งานที่เราได้บอกไปตอนต้นนั่นแหละครับและชิ้นส่วนที่
2ก็คือ RAM หรือหน่วยความจำหลักซึ่งมีหน้าที่รับข้อมูลจัดคิวและส่งต่อข้อมูลไปให้ CPU เนี่ยประมวลผลซึ่งหน่วยความจำที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้คุณสามารถใช้โปรแกรมต่างๆพร้อมกันได้เยอะขึ้นหรือว่ารันโปรแกรมหนักๆได้ดีขึ้นซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมและหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ซึ่งการเลือก RAM ก็ให้พิจารณาที่เป็น DDR หรือ Double Data Rate และควรมีหน่วยความจำอย่างน้อย8 กิกขึ้นไปถึงจะดีที่สุดครับชิ้นส่วนที่3ก็คือ Storage หรือหน่วยจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ HDD และ SSD ซึ่ง HDD คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลักของคอมพิวเตอร์ด้วยหลักการทำงานของมันก็คือเขียนข้อมูลลงบนจานแม่เหล็กเพื่อเก็บข้อมูลข้อดีของการเก็บข้อมูลบน HDD หรือ Hard Disk จะสามารถลบออกและเขียนทับใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องบอกเลยนะครับว่า HDD จะมีขนาดใหญ่เทอะทะกินพื้นที่พอสมควรเลยแหละครับและถ้าใครต้องการที่จะเพิ่ม HDD ก็สามารถไปซื้อลูกใหม่มาติดตั้งเพิ่มได้เลยส่วน SSD หรือ Solid State Drive คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่นิยมใช้กันในปัจจุบันทำหน้าที่คล้ายๆกับ HDD แต่จะใช้หน่วยความจำในลักษณะของ Flash Memory Chip ซึ่งจะมีลักษณะในการทำงานคล้ายๆกับ Flash Drive หรือว่า Drum Drive และข้อดีของมันก็คืออ่านข้อมูลได้เร็วกว่าและเสถียรกว่า HDD เรียกเปิดไฟล์หรือว่าอ่านไฟล์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงการบูสต์เครื่องที่เร็วกว่า HDD ถึง10เท่าแต่ข้อเสียก็คือราคาที่แพงกว่ามีพื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพในการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยเรียกได้ว่าดีกว่าซึ่งในคอมพิวเตอร์1เครื่องสามารถใช้ HDD กับ SSD ร่วมกันได้และชิ้นส่วนที่4ก็คือกราฟิกการ์ดหรือที่เรียกว่าการ์ดจอต้องบอกเลยนะครับว่าการ์ดจอคือประตูบานสุดท้ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการแสดงผลออกมาให้เห็นด้วยภาพโดยปกติแล้วก็จะมีแถมมาให้กับ CPU บางตัวแต่ถ้าหากว่าเราต้องการเน้นเล่นเกมที่ใช้อัตราค่า refresh rate สูงๆก็ต้องซื้อการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพสูงๆมาใส่เพิ่มอีกทีนึงหลักๆการ์ดจอถูกออกแบบมาให้ประมวลผลกราฟิกหนักๆโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยประมวลผลของภาพให้ลื่นไหลขึ้นในเวลาที่เราเล่นเกมดูหนังหรือว่าตัดต่อวิดีโอโดยการ์ดจอที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันก็จะมีอยู่2ค่ายก็คือ Nvidia หรือที่เรียกว่าค่ายเขียวกับ AMD หรือที่เรียกว่าค่ายแดงซึ่งในแต่ละค่ายก็จะมีรุ่นย่อยที่ใช้กันอยู่ยังไงก็ลองปรึกษาพนักงานหน้าร้านของเราได้เลยครับชิ้นส่วนที่5ก็คือเมนบอร์ดหรือมอเตอร์บอร์ดเป็นชิ้นส่วนหลักที่เป็นจุดเชื่อมต่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อการทำงานของชิปประมวลผลต่างๆซึ่งต้องบอกว่าเมนบอร์ดสามารถเป็นตัวกำหนดความแรงและความเร็วของคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าต่อให้เราใส่ชิปประมวลผลแรงแค่ไหนแต่ถ้าเมนบอร์ดเนี่ยส่งสัญญาณได้ช้าก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเร็วขึ้นอยู่ดีแหละครับอีกทั้งเมนบอร์ดยังเป็นตัวกำหนดพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอีกด้วยแต่ขอย้ำนะครับว่าการเลือกเมนบอร์ดเราต้องคำนึงถึงอุปกรณ์อื่นๆว่ารองรับหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น CPU ที่เราเลือกมารองรับไหมและรองรับแรมรุ่นอะไรบัตสปีดเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางรุ่นเนี่ยก็จะมี Wi-Fi ในตัวหรือว่ามีซาวด์การ์ดในตัวอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่คุณเลือกแล้วล่ะครับชิ้นส่วนที่6ก็คือ Power Supply หรืออุปกรณ์จ่ายไฟถ้าขาดเจ้าสิ่งนี้ไปเรื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็คงจะทำงานไม่ได้แน่ๆและถ้าถามว่า Power Supply จำเป็นขนาดไหนก็ต้องมาดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เราเลือกมาว่ามันกินไฟเท่าไหร่บ้างเพราะถ้าหากว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีสเปคสูงแน่นอนแหละว่ามันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเราก็ต้องเลือก Power Supply ที่มีจำนวนวัตต์ที่สูงขึ้นเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงทุกส่วนของคอมพิวเตอร์ได้อย่างเพียงพอครับและชิ้นส่วนสุดท้ายก็คือเคสเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่มีไว้สำหรับห่อหุ้มอุปกรณ์ที่เรากล่าวมาทั้งหมดซึ่งการเลือกเคสที่เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์ภายในเครื่องจะช่วยให้เครื่องระบายอากาศได้ดีเพราะการระบายอากาศในเครื่องจะส่งผลต่อความเสถียรในการทำงานของคอมพิวเตอร์รวมถึงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเครื่องของเราด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อเคสควรเช็คให้แน่ใจว่าเคสที่เราจะซื้อมีพื้นที่ภายในเพียงพอสำหรับความต้องการของเราไหมซึ่งในปัจจุบันเคสคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามสีสันสดใสมีหลากหลายแบบให้เลือกมากมายเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราดูคูลขึ้นมาเลยทีเดียวอย่างที่4อุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์พอเราได้อุปกรณ์หลักอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วสิ่งสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าลำโพงรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นชุดคำสั่งในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งโปรแกรมที่เราจะใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและในการประกอบคอมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเราก็จะนิยมในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบงานอย่างโปรแกรมตระกูลและ Microsoft Office เพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังจะซื้อคอมประกอบสักเครื่องนึงก็ควรพิจารณาอุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์ที่จะใช้ด้วยว่าสามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราประกอบได้หรือไม่
และทั้งหมดนี้ก็คือข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่จะซื้อคอมประกอบใช้งานช่วง Work From Home เห็นไหมล่ะครับว่าการซื้อคอมประกอบสักเครื่องนั้นมีหลายๆอย่างเลยที่เราจำเป็นจะต้องรู้ไว้ก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาที่เราจะซื้อคอมประกอบสักเครื่องหนึ่งเพราะบางทีสเปคที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้ราคาแพงที่สุดแต่มันขึ้นอยู่กับการจัดสเปคทุกๆอย่างให้ลงตัวภายในงบประมาณที่เรากำหนดและใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่เรามีให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองแหละครับและถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะประกอบคอมสักเครื่องนึงเพื่อทำ Workstation ที่บ้านในช่วง Work From Home ก็สามารถเข้าไปปรึกษาพนักงาน DIY Expert ที่อยู่ประจำร้านบานาน่าของเราได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่ร้านบานาน่า Equip ก็ได้นะครับรับรองเลยว่าคุณจะได้คำปรึกษาที่ดีแถมได้คอมที่ถูกใจกลับบ้านอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่สะดวกไปหน้าร้านเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.bnn.in.th และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Banana Channel ขอให้เพลิดเพลินกับสินค้า IT แล้วพบกันใหม่กับ Banana Knockout คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ